Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2022 Series เราคือของขวัญและของขวัญมีเพื่อให้ออกไปวันที่4ของประทานที่มีเพื่อผู้อื่นเราเดินทางมาถึงครึ่งทางในแผนการใช้เวลานี้แล้วที่ผ่านมาเราได้ค้นพบว่าพระเยซูทรงก้าวเข้ามาในความแตกสลายของเราพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตและโดยกำลังจากพระองค์เราจึงเลือกที่จะทำการดีต่อผู้อื่นตราบเท่าที่พระเจ้ายังทรงประทานลมหายใจให้เราอยู่แม้พระเจ้าจะทรงสร้างเรามาให้เท่าเทียมกันในด้านคุณค่าแต่เราต่างก็ไม่ได้มีของประทานอย่างเดียวกันทั้งหมดเอเฟซัสบทที่4ข้อ7ถึง8บอกว่าแต่ว่าพระคุณนั้นประทานแก่เราแต่ละคนตามขนาดที่พระคริสต์ประทานดังนั้นจึงมีพระวจนะว่าเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นไปสู่ที่สูงพระองค์ทรงนำเฉลยกลุ่มใหญ่ไปและประทานของประทานแก่มนุษย์และใน1เปโตรบทที่4ข้อ10กล่าวว่าตามที่แต่ละคนได้รับของประทานก็ให้ใช้ของประทานนั้นปรนิบัติกันและกันอย่างเช่นผู้รับมอบฉันทะที่ดีเกี่ยวกับพระคุณนานาประการของพระเจ้าจงเชื่อเถิดว่าเราได้รับของประทานจากพระเจ้าแล้วของประทานนั้นอาจเป็นสิ่งที่เรามองว่าเป็นเรื่องปกติในชีวิตแต่สำหรับผู้อื่นแล้วนั่นอาจเป็นเรื่องแสนอัศจรรย์อาจเป็นสิ่งที่เราคิดว่าไม่ได้พิเศษอะไรเพราะนั่นไม่ใช่เรื่องลำบากยากเข็นสำหรับเราหรือแม้ว่ามันอาจจะดูลำบากไปบ้างแต่การทำสิ่งนั้นก็ดูคุ้มค่าและให้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เราลงแรงไปเราได้รับการทรงสร้างมาอย่างจำเพาะและเจาะจงและยังได้รับของประทานเพื่อให้เราเป็นพรต่อโลกในช่วงเวลาเช่นนี้วิธีที่จะช่วยให้เราค้นพบและฝึกฝนของประทานที่ดีที่สุดก็คือการที่เรารับใช้ผู้อื่นใน2ทิโมธีบทที่1ข้อ6ถึง7บอกว่าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอเตือนความจำท่านว่าของประทานของพระเจ้าที่มีในตัวท่านโดยผ่านทางการวางมือของข้าพเจ้านั้นจงทำให้รุ่งเรืองขึ้นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขลาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตนเองแก่เราเพราะเราคือของขวัญดังนั้นจงมอบตัวเราเองออกไปให้แก่ผู้อื่นจำไว้ว่าเราคือของขวัญที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลกในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้วันนี้พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามอบตัวของเราเองให้แก่ผู้อื่นอย่างไรบ้างสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีเรื่องใดที่คนอื่นมักขอความช่วยเหลือจากเราเพื่อนๆและครอบครัวมักจะพึ่งพาเราในด้านใดบ้างอาจเป็นด้านการทำงานทักษะงานรับใช้หรือแม้กระทั่งงานอดิเรกของเราอะไรคือของประทานที่เราได้รับจากพระเจ้าในการทำสิ่งต่างๆเมื่อมาเชื่อวางใจในพระเยซูมีของประทานฝ่ายวิญญาณใดบ้างที่เราเองหรือผู้อื่นสังเกตเห็นผ่านชีวิตเราได้ใช้ของประทานเหล่านั้นอย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานร่วมกันครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงสร้างเรามาอย่างแตกต่างและเจาะจงขอบคุณที่ทรงประทานหัวใจแห่งความรักให้เราเพื่อที่เราจะรับใช้ผู้อื่นขอทรงช่วยเราให้ได้ค้นพบของประทานที่พระองค์ทรงใส่ไว้ในชีวิตให้ไฟในหัวใจแห่งการรับใช้ผู้อื่นของเราจะลุกโชนตลอดเวลาให้เราได้มีชีวิตที่จะอยู่เพื่อผู้อื่นและมอบชีวิตของเราให้เป็นพรแก่ผู้อื่นได้เสมอเราอธิษฐานในนามพระเยซู
อเมน